็นจดหมายถึงแฟนเก่าเขียนว่าอะไรอ่ะว่าแล้วเมื่อเช้าฉันกรวดน้ำเขามาขอบคุณแน่เลยวันนี้รูปหล่อนะคะปากคำถามแรกเริ่มเลยโอเลี้ยงกาแฟค่ะถ้าจะตายก็ตายไปแล้วเจ็บอีกทีจะสักเท่าไรใจมันจริงๆแล้วว่าเราเป็นได้แต่ว่าอยู่สัตว์ขออธิบายก่อนแต่พวกมึงพูดคนละ10นาทีอีดอกจริงๆแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่ก็ตัวดิฉันเองนะคะอยากที่จะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเสมอแต่เขาไม่อยากเป็นเพื่อนกูก็มึงคนบอกเลิกไงมึงเที่ยงไงใครอยากเป็นเพื่อนมึงมึงบิ้วแรงอยู่นะพูดก่อนว่าเป็นได้ไหมเป็นได้ปัดอย่างกรณีล่าสุดดีกว่าที่เลิกไปเลิกกันแล้วเหรอเออนี่จริงปะเนี่ยใช่เพิ่งเลิกที่ระยะเวลาดีกว่าถ้าเลิกกันไปปุ๊บตอนเรารู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นไม่ได้แน่นอนทุกการเลิกกันอ่ะมันมีความเสียความรู้สึกอยู่แล้วให้รู้ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันเรารู้สึกว่าทุกคนไม่น่าจะทำได้เว้นแต่ว่าถ้าเราเป็นคนบอกเลิกเราก็อาจจะเป็นได้แต่เขาสิจะทำใจได้หรือเปล่าเป็นได้ค่ะเพราะทุกวันนี้ก็เป็นอยู่คือด้วยความที่หลายคนอาจจะคิดว่าแกกูขอด้วยส่วนมากส่วนน้อยของมึงตั้งแต่ตอนแรกเราไม่พอใจแต่แบบเราเชื่อเลยว่าส่วนมากขอส่วนมากกรณีล่าสุดมันอาจจะต้องการระยะทำใจแป๊บนึงอาจจะสักแบบอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาคุยกันว่าแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมเรายังไปกินข้าวด้วยกันได้ปะไปกินได้มันก็ไปกินได้คือเหมือนกับว่าครั้งล่าสุดที่เราเจออ่ะมันเป็นการที่ว่าเราต่างคนต่างโตแล้วมานั่งคุยถึงเรื่องที่แบบโอเคเราให้ตรงนี้ไม่ได้ฉันให้ตรงนั้นไม่ได้เราต้องการอะไรที่มันมากกว่านี้แล้วเธอให้ไม่ได้หรือเปล่าแล้วเราต้องการระยะเวลาที่มันห่างกันแล้วคนล่าสุดนี้คบกันมากี่ปีปีกว่าแต่ณตอนนี้แฟนเก่าเราทุกคนอ่ะก็เป็นเพื่อนกันหมดเป็นแบบหรือบางทีก็เป็นแบบเซ็กบัดดี้อะไรอย่างเงี้ยเอากันเฉยๆอะไรเงี้ยแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยและเชียร์ยิงผมให้กันบ่อยเลยแต่หลายคนอาจจะคิดว่าแบบจะได้เวลาหรอทำไมถึงไม่ตัดขาดอะไรอย่างงี้ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราจบกันด้วยดีเราก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันติดต่อกันตามปกติถ้าจบไม่ดีก็ไม่ติดต่อเลยก็คือไม่แบบไม่ติดต่อเอาง่ายๆว่าไม่อยู่ในสารระบบของชีวิตก็อยู่ที่ข้อตกลงของเรา2คนแล้วแต่คนด้วยว่าแบบว่าแบบมันเลิกลากันด้วยวิธีไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือที่ผ่านมาก่อนที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อะค่ะหมอดูก็บอกไว้ว่าเบอร์เก่าเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่กลับมาก็คือเข้ามาก็จะหายหมดเลยแต่พอเปลี่ยนเบอร์ใหม่ปุ๊บเนี่ยไม่มีเลยก็ไม่เห็นมีใครกลับเข้ามาจะมาเป็นเพื่อนกับกูเลยแต่กูเป็นได้ไหมก็แล้วแต่บางคนค่ะอะไรเงี้ยแล้วแต่บรรดาอย่างแฟนกับที่ขโมยแอร์ใหม่ไปก็เป็นอันนั้นช่างแอร์ค่ะหยอกแอร์ไม่ใช่แฟนช่างจริงไม่ได้ค่ะอันนี้พูดเลยก็คือเคยมาขอแบบขอกลับมาแต่เราด้วยความที่เรารู้สึกว่าจริงๆสวยจริงๆทราบค่ะมีจะมีอยู่เคสนึงแฟนคนแรกที่แบบคบกันแล้วจบไม่ดีอ่ะอันนั้นคบกันมา 2-3 ปีแล้วก็เลิกกันแสดงว่าคบปีขาดเลยดีเพราะไม่ดีพี่ทองอีกคนจีนไงต้องบอกว่าเยอะมากโอ้โหส่วนใหญ่คือถ้าเขากลับมาขอคบอ่ะเราจะไม่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีผู้ชายหลายคนที่เราต้องได้ทดลองรู้จักกับเขาศึกษาเหมือนจ่ายเหมือนให้เขามานวดไทยแย่ทางพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ดูก่อนว่าณตอนนั้นเราโสดหรือเปล่าแล้วเกิดแล้วโสดแล้วสามารถทำได้หรือไงไม่ใช่ไม่รู้ดิมันรู้สึกว่าการกลับมาคบคนเดิมๆมันก็จะได้อะไรเดิมๆเหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมเปิดวนไปวนมาเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเล่มเดิมเลยค่ะไอ้ดอกก็เลยรู้สึกว่าชอบการที่แบบว่าได้เรียนรู้รู้จักคนใหม่ๆมากกว่ามันเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เปิดประสบการณ์ด้วยค่ะให้ดูเป็นแบบคาแรคเตอร์ไข่เซ็กซี่ไงถ้าเรากลับไปคบกันเสียหายก็จะแฮปปี้เอนดิ้งแค่ช่วงแรกเข้าใจป่ะพอกลับมาระยะเวลาต่อไปอ่ะมันก็จะเริ่มละก็จะเริ่มเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนดีกว่าเราแค่ไม่อยากให้คนที่เข้ามาในชีวิตเราที่ทำให้เรารู้สึกดีอ่ะหายไปแค่นั้นเองถ้าจบกันดีอ่ะทุกอย่างแล้วเวลาเนาะเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปแล้วมันเวลาที่มันเหมาะสมแล้วมันมาถึงแล้วอ่ะต่างคนต่างโสดแล้วมาคุยกันว่า
ขอกลับมาคบกันได้ไหมอาบอกตามตรงว่า 100% ได้เพราะมันเหมือนกับว่าเรามาต่อเรื่องราวที่มันขาดไปให้มันเหมือนเดิมเลยแบบนี้การเข้ามาของแฟนเก่าล่ะมันได้พิสูจน์อะไรในตัวเขาไหมว่าเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือทัศนคติที่มันโตขึ้นหรือปรับให้มันเข้ากับเราณตอนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนณตอนที่เรายังเด็กอยู่เราทั้งคู่อาจจะแบบไม่พร้อมที่จะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราได้เลิกกันไปแล้วเราก็เติบต่างคนก็ต่างเติบโตมีประสบการณ์โตเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะกลับมาปุ๊บมันแทบจะไม่ต้องคุยอะไรกันมากอ่ะคือมันรู้เหมือนว่าเรารู้จักกันดีมากพอแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมคือเหตุผลการพิสูจน์ใช่ไหมเธอบอกพิสูจน์ถูกไหมใช่หรือแม้กระทั่งแบบแนวความคิดที่มันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราก็รู้สึกว่ามีหลายคู่ที่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วกลับมาคบกันแล้วจากนั้นก็คือก็คบยาวหรือแม้ก็ถึงขั้นแต่งงานกันอะไรเงี้ยก็มีการไปบ้านผีถือว่าพิสูจน์ไหมพิสูจน์ใช่เพราะว่าใช่เพราะจะปกป้องเราหรือเปล่าระหว่างเรากับผีอุ๊ยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามี 100% เลยค่ะมันทำการที่เราเจอสถานการณ์ต่างๆจากครั้งเก่ามามันเป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เอาไว้เรียนรู้ในการก้าวต่อไปว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นมันตรงใจเราหรือเปล่ามันถูกใจเราถูกใจเขาหรือเปล่าไม่มีค่ะความรักของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็ความใส่ใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแฟนเก่าแต่ละคนของเราไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็ต่างกันทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันคือหนังสือเล่มใหม่แบบที่ใหม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแค่มันดัดแปลงขึ้นมาอีกเรื่องนึงแค่นั้นเองค่ะหนังสือเล่มเก่าไงอ่ะเคยปะล่ะมันมีแก้วสีชมพูกับแก้วสีดำคนส่วนใหญ่แต่คนส่วนใหญ่เลือกแก้วสีดำเพราะว่าอะไรมันดูเท่แต่ใจเรามันจะเอาแก้วสีชมพูมันต้องมีอยู่แล้วไว้ไม่มากก็น้อยเพราะทุกครั้งที่เราเลิกกับแฟนเก่าเราอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบกลัวหรือหลอนอะไรบางอย่างหรือหลอนหน้าตัวเองอะไรเงี้ยพอเราเจอคนรักครั้งใหม่ปุ๊บอ่ะมันจะเกิดการเปรียบเทียบกันทันทีเลยหรือมันจะเกิดแบบเขาเรียกว่ารีคอร์อ่ะที่แบบว่ารีคอร์สปอนเซชั่นเออเราเป็นคนที่ให้โอกาสคนเราเป็นคนที่ไม่ค่อยตัดสินใครจากประสบการณ์ก่อนๆว่าโอเคถ้าคนเก่าเขาทำได้เท่านี้คนใหม่จะต้องทำได้เท่ากันอะไรแบบนี้เราอาจจะล้างไพ่ทุกอย่างแล้วไปดูพฤติกรรมเขาใหม่อีกรอบนึงว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเขาดีหรือเปล่าเราอาจจะมองภาพรวมแบบว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราค่อยว่ากันอีกทีว่าเป็นยังไงต่อแล้วเราค่อยปรับกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอะไรที่ควรจะปรับปรุงจากตัวคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหาเราสเปคใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าจริงเราเคยลองแบบนี้แล้วมันไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวเราดื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบดื้อหรออ่ะใหม่ดิดื้อหรือเปล่ารู้แล้วทำไมถึงเลิกกับแฟนถึงเลิกใช่เพราะมันจริงที่เองอะไรอย่างเงี้ยคือเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ถามอะไรนะอีสัตว์บอกว่าถ้าแฟนเก่าเราอะไปคบกับเพื่อนสนิทความรักครั้งเก่ามีผลต่อความรักครั้งใหม่ไหมเออมันมีอยู่แล้ว 100% นั่นแหละเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะได้แบบว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยได้เจอคนใหม่ๆแบบเปลี่ยนรูปแบบสเปคต่างๆที่เรารู้สึกว่าเออเราเคยทดลองมาแล้วมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยมีผลแน่นอนค่ะนิยามคำว่าคนดีของคุณเต้ให้ฟังหน่อยค่ะถูกไม่หกคนดีคนดีหมายถึงว่าเป็นพื้นฐานของเขาเป็นแฟนอ่ะมีหมดทุกอย่างมีหมดทุกอย่างก็ถือว่าโอเคแล้วคือเหมือนว่าเอ๊ะมันจะมาแนวนี้หรือเปล่าหรือมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าเหตุการณ์มันจะซ้ำประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเปรียบเทียบโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ทำใจอ่ะไม่รู้ทำยังไงต้องทำใจอ่ะก็โอเคไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรืออะไรถ้าเขาคบกันแล้วมันไปได้ดีเราก็ดีใจด้วยเข้าใจใช่ไหมไปถึงว่าเพื่อนสนิทเรามันก็เป็นคนดีแฟนเรามันก็เป็นคนดีมาก่อนแต่เราแค่ไปกับเขาไม่รอดแล้วถ้าเขาเป็นคนดีกับคนดีมาเจอกันอ่ะเราก็โอเคไงอันนี้รับไม่ได้อันนี้พูดตรงว่ารับไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าคือทุกคนพูดว่าเรามีสิทธิ์คนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช่เราเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่โอเคกับเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนสนิทอ่ะจะรู้เรื่องราวของเราทุกๆอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะเลิกกับแฟนเก่าเพื่อนสนิทก็คือมันจะต้องถูกเราแบบปรึกษาต่างๆมากมายอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดแม็กมาคบกันจริงแล้วรู้สึกว่าน่าจะรับไม่ได้ไม่พอใจเพื่อนเลยป่ะเลิกคบเพื่อนคนนั้นเลยป่ะเคยมีเหตุการณ์นี้ตอนสมัยมหาลัยเลยมันก็เฟดตัวจากเพื่อนคนนั้นออกไปเลยแต่เราไม่ด่านะเราไม่แบบว่าทำไมมึงแบบไม่เราก็แค่รู้ว่าอ้าวมึงคิดแบบนี้หรอมึงทำแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เรียนรู้แล้วก็เฟ
เฟดตัวออกจากเพื่อนคนนั้นเพื่อนกูแต่ละคนก็แรงแรงคบกับอีแซมอย่างเงี้ยคบกับอีสมอย่างเงี้ยคบกับใครอีเดี่ยวอู้ยไม่มีแฟนกูคนไหนจะคบไม่มีทางแรกๆต้องบอกว่ามันเคยมีความรู้สึกแวบเข้ามาในหัวแบบแวบนึงยังไงแวบมันเคยแบบเข้ามาในหัวครั้งนึงว่ารู้สึกว่าเอ้ยจะทำยังไงถ้าเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยคิดว่าแต่สุดท้ายแล้วว่าคือมนุษย์เรามันมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่เหมาะสมหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าอันที่เขาได้เจอกับเพื่อนเราเพื่อนเราอาจจะแบบเป็นคนที่เหมาะสมแล้วเป็นคู่ชีวิตเขาก็ได้อะไรเงี้ยพูดได้เลยว่าเพื่อนสนิทเรา 100% เลยมีกูอยู่ประมาณ4คนอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือกูอย่างเท่านี้แล้วมีอีก4คนอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเพื่อนเราไม่แน่นอนเพราะว่าเพื่อนเรามันโหดกับเราจริงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยไม่ควรที่จะเรียกว่าjust หรือว่าอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามัน เออแบบเราไม่ควรที่จะแบบว่า just เขากับในเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันจะแบบมันจะอะไรแบบเนี้ยมันสามารถคบได้มันสามารถเป็นแฟนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่พามาไงเดี๋ยวมันเอาไปกินแต่ถ้าเกิดปัด Tinder เจออาร์ตบ่อยอยู่ค่ะมันอยู่แล้วมันแอปมันกินอะไรสีตาลป่ะหายใจแดดอยู่บนทรายป่ะว่าเพื่อนสนิทเราครับเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาจีบเราเป็นเสือใบแล้วเขากำลังที่จะไปมีชีวิตคู่ที่มีสมบูรณ์แบบโดยการที่จะมีลูกมีครอบครัวเราก็สามารถที่จะทำชีวิตชุคู่ของเราให้สมบูรณ์แบบได้เพราะเราว่าคือผู้หญิงปะอะไรวะ มึงจะยินดีกับเขาไหมแบบ ตอบอะไรวะ บ้านจะตอบว่าแบบว่าทำไมคุณต้องไปเลือกผู้หญิงในเมื่อเราก็เป็นผู้หญิงอะเราเล่นถ้าเกิดในกรณีนี้ก็ดีใจด้วยเราแค่แบบคิดในใจว่าแบบแดกกูเคยเกิดกรณีนี้ขึ้นสมัยรัศดาลัยที่แบบว่าEP หน้าแล้วมาปั่นกันได้อันดับแรกก็คือว่าเราสวยไหมในวันนั้นสภาพเราเป็นยังไงนึกออกปะคือถ้าเราเจอเราก็คงแบบแน่นอนทุกคนต้องรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ก็ต้องดูดิว่าวันนั้นสภาพเรามันแบบมันสามารถเจอเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องตกใจเป็นเรื่องธรรมดาแหละขอทำหน้าตกใจนะครับเพื่อนใครวิ่งก็ตกใจประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็จะเดินเฉยๆเดินหลอกเดินหลอกโอ้ยเยอะเออก็เดินผ่านไปเฉยๆแค่ไม่ทักทายไม่อะไรทั้งปวงถ้ามันเป็นคนที่แบบถ้ามันจบกันด้วยดีแล้วมันยังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นเราก็จะโอ้ยทักทายอะไรเงี้ยเราเอ้ยมากับใครมากับแฟนเราอะไรเงี้ยเราก็จะเฉยๆเพราะว่าเราเคยคุยกับแฟนเก่าเราแล้วว่าเราอยากเจอแฟนเก่าแฟนใหม่อืมผมไม่อยากคุณนี่แฟนใหม่เธอหรอไม่ผิดเสื้อเลยอ่ะใช่เสื้อส้มเลยนะก็ถ้าเกิดณวันนั้นน่ะที่เราเป็นความรู้สึกเราที่มันณวันนั้นถ้าเกิดเราได้เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็คงไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะทุกวันเนี้ยเราก็เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วก็สนิทกับแฟนใหม่ของแฟนเก่าแต่ถ้าเกิดแฟนเก่าคนนั้นน่ะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แฮปปี้อ่ะก็ดูดิว่าวันนั้นเราสวยไหมอย่างที่ใหม่บอกถ้าเราสวยปุ๊บก็แต่ตาเรามองไหมตามองคู่เขาไหมมองแล้วเดินหลอกไหมเดินหลอกเขาได้มองชัดแต่ถ้าสมมติว่าเราหน้าเหี้ยก็ต้องหนีวิ่งหนีให้เร็วไกลที่สุดอ่ะเออเพราะว่าแบบเราไม่สวยไงครั้งที่เห็นไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะมันจะบอกว่ากูหน้าเหี้ยตอนก็ทำไงอ่ะก็จะเจอก็อุ้ยแล้วก็ว่าไงทำความรู้จักกันแป๊บนึงแล้วก็ค่อยเดินผ่านไปแล้วก็คงก็ถามเขาแบบอ๋อนี่แฟนใหม่เธอหรออ๋อยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สถานการณ์คือถ้าคือเป็นคนที่ถ้าจบตรงนั้นแล้วคือจบแบบว่าเราอ่ะเป็นคนที่ถ้าจบกับความรักนั้นแล้วทุกอย่างคือจบไม่ได้มีอะไรต่อความรู้สึกที่ค้างคากันก็ไม่มีแล้วเพราะเราเคลียร์กันหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาจะไปคบกับเพื่อนสนิทหรือเขาจะไปคบมีแฟนใหม่หรือเขาจะไปคบกับใครอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาเรารู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันคือหน้าเพจใหม่ของเขาเราก็ร่วมยินดีด้วยว่าถ้าเขาไปได้ด้วยดีเราก็ยินดีกับเขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ